หัวข้อเทศวันนี้คือข้อสอบพวกเราทุกคนก็น่าจะเคยเรียนหนังสือมาแล้วแล้วทุกปีตอนสิ้นปีเขาก็จะเอาข้อสอบใหญ่มาให้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเครียดเราก็จะกังวลเราก็จะอึดอัดเราก็จะกลัวแล้วก็ลุ้นอะไรจะเกิดขึ้นหนอถ้าเราตกสอบตกเลยอ่ะแบบตกเลยอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันแล้วเราก็ต้องซ้ำชั้นใช่ไหมซ้ำชั้นก็แปลว่าอะไรเรียนเหมือนเดิมอ่านหนังสือเหมือนเดิมทำการบ้านเหมือนเดิมแล้วในที่สุดก็ต้องไปสอบอีกสอบแบบไหนก็แบบเดิมนั่นแหละแล้วถ้าเราสอบตกอีกล่ะก็ต้องกลับมาเรียนใหม่สอบตกอีกล่ะก็ต้องกลับมาเรียนใหม่สอบตกอีกล่ะก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ก็เราไม่ผ่านอ่ะแล้วก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนเราเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทำเราเรียนมุมที่เราไม่เคยเรียนแล้วขอให้คนช่วยเราชนะใจตัวเองได้อะไรจะเกิดขึ้นตอนถึงข้อสอบใหญ่เราก็อาจจะผ่านถ้าผ่านแล้วเราก็เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นแล้วก็ไปเจอข้อสอบใหม่ที่ยากกว่าอีกถ้าสอบได้เราก็เลื่อนขั้นเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรียนจบรู้ไหมว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเจอคนที่เราไม่ชอบคนที่พูดกับเราไม่เพราะคนที่ทำกับเราแบบที่เราไม่ชอบคนที่สั่งเรามากเกินไปคนที่ไม่ทำเหมือนที่เราชอบไม่สะอาดเหมือนที่เราสะอาดไม่คิดเหมือนที่เราคิดไม่หัวเราะมุกของเราไม่แต่งตัวเหมือนที่เราชอบทั้งหลายทั้งสิ้นเนี้ยก็คือข้อสอบที่เราเห็นปุ๊บเราโกรธแปลว่าเราตกเราเห็นแบบนี้เราบอกว่าไม่ควรเป็นแบบนี้เลยทำไมไม่เปลี่ยนนิสัยเราตกเขาพูดจากับเราไม่ดีแล้วก็พูดจากเขาไม่ดีคืนเราตกเขาชักสีหน้าใส่เราแล้วก็ชักสีหน้าใส่เขาสอบตกเพราะทำไมเขาเป็นข้อสอบของเราเขาจะมาทดสอบดูว่าเราผ่านตรงนี้ได้ไหมเราเจอสิ่งที่เป็นธรรมชาติของโลกแล้วเรารับได้ไหมเราเห็นอะไรที่อยู่ในโลกนี้แล้วเราอยู่กับมันได้ไหมถ้าเราโกรธถ้าเราแค้นถ้าเราเสียใจถ้าเราน้อยใจก็แปลว่าเราอยู่กับมันไม่ได้ก็แปลว่าเราตกการตกแปลว่าอะไรรู้ไหมเราต้องกลับมาอยู่กับมันอีกอ่ะเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าสอบตกแล้วจะไม่ต้องเจออีกนะถ้าสอบตกอ่ะแปลว่ายิ่งต้องกลับมาเจอซ้ำมากกว่าเดิมอีกอ่ะจริงไหมเพราะถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถผ่านมันไปได้อ่ะเราก็ต้องเจอมันอีกสิดังนี้ถ้าเราไม่ชอบคนแบบนี้ไม่ชอบนิสัยแบบนี้ไม่ชอบโลกแบบนี้เราต้องรีบสอบผ่านเราจะได้ไม่ต้องเจอมันอีกไม่ใช่ว่าสอบตกเราจะหนีมันได้ปัญหามันไม่ได้มีไว้ให้หนีข้อสอบมันไม่ได้มีให้เราวิ่งหนีข้อสอบมีไว้ให้วัดตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ผ่านแต่ถ้าผ่านแล้วอะเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพ้นเมื่อเราพ้นเรามีความรู้เราเข้าใจโลกนี้เราก็จะอยู่กับโลกนี้ได้เพราะว่าเราเข้าใจมันแล้วเราเชี่ยวชาญแล้วส่วนหน้าที่ของเราอย่าไปกลัวข้อสอบเผชิญกับมันผ่านให้ได้จะได้เลื่อนขั้นเราจะได้หาความสุขความเจริญในชีวิตนี้ได้เดี๋ยวเราตั้งใจรับพรนะ